ีมงานโค้ดอั๋นยันเองเตรียมรับงานคุมเชียงใหม่หลังจบโปรไลเซ่นหลังจากที่โค้ดอั๋นสุรพงษ์คงเทพได้แยกทางกับสมุทรปราการซิตี้ทั้งที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องพร้อมพาทีมขึ้นไปอยู่หัวตารางและยังได้ปริปากพูดถึงประเด็นที่ลาออกแต่อย่างใดล่าสุดสุภัทรอ้นทองทีมงานสตาฟโค้ดของโค้ดอั๋นสุรพงษ์คงเทพได้ออกมาเผยว่าการแยกทางกันครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเข้ามารับงานคุมเชียงใหม่ FC หลังจากอบรมโปรไลเซนส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยกุนซือวัย40ปีเพิ่งแยกทางกับสมุทรปราการซิตี้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่สิ่งที่แฟนบอลสงสัยคือสาเหตุของการแยกทางทั้งที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องพร้อมพาทีมขึ้นไปอยู่หัวตารางต่อมาทางด้านสุภัทรอ้นทองทีมงานสตาฟโค้ชยังเผยอีกว่าจะรับงานคุมทีมเชียงใหม่ FC หลังจบโปรไลเซนส์จากประเทศญี่ปุ่นแล้ว